สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เรามีเมนูเป็ดนะครับเป็ดตัวใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้จะไปทำลาบเป็ดกันนะครับชุดใหญ่เลยนะครับนานๆถึงจะทำกินทีเพราะว่ามันทำยุ่งยากนะครับค่อนข้างเตรียมของเยอะแล้วก็วิธีการทำให้อร่อยเนี่ยมันทำยากนะครับนะทำลาบเป็ดจะไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยนะครับนะจะหอมแล้วก็หอมหนังเป็ดหอมมันเป็ดนะครับนะกลิ่นสาบกลิ่นคาวจะไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก็เลยมีอะไรบ้างนะครับมีเป็ดตัวใหญ่นะครับไซส์ใหญ่อันนี้ซื้อมาจากห้างนะครับเป็นแบบเป็ดอนามัยนะแล้วก็มาละลายน้ำแข็งอย่างดีนะครับแล้วก็มีเครื่องในตัวนี้เครื่องในเราใช้เป็นเครื่องในไก่ก็ได้นะครับนะถ้าใครมีเครื่องในเป็ดก็ใช้เป็นเครื่องในเป็ดก็จะอร่อยมากๆเลยนะครับนะมีต้นหอมผักชีนะครับมีตะไคร้อันนี้ของที่บ้านเองนะครับมัดอย่างสวยเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตะไคร้ต้นก็นี้เดี๋ยวมาลงหม้อนะครับทำเป็นน้ำซุปนะเดี๋ยวเรามีวิธีการทำนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของการปรุงหม้อกันนะครับการปรุงหม้อมีข่านะครับมะขามเปียกครับมีเกลือนะครับมีน้ำตาลทรายครับนะอันนี้ปรุงหม้อต้มน้ำซุปเป็ดนะครับนะส่วนเครื่องปรุงที่จะทำลาบเป็ดนะครับหนึ่งเลยมีพริกป่นนะครับอย่างดีอันนี้คั่วเองนะครับคั่วหอมๆแล้วก็ไปตำนะครับตำให้แหลกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีข้าวคั่วลักษณะเดียวกันที่บ้านไปคั่วเองนะครับใช้ข้าวเหนียวคั่วให้หอมนะครับแล้วก็ไปตำนะครับมีผงชูรสนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่จะตวงใส่ในลาบเป็ดอีกทีนึงนะครับว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่นะครับขาดไม่ได้คือมีมะนาวนะครับนะผักแก้มก็จะมีมะเขือนะแตงกวานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเป็ดไปลนไฟนะครับนะให้หอมให้หนังเขาหอมนะครับแล้วก็เดี๋ยวแล่เป็ดนะครับสับเป็ดนะต้มนะครับนะมีวิธีการทำหลายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวไม่เสียเวลากันจะได้รีบทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเป็ดมาย่างนะครับให้หนังหอมๆนะเพื่ออะไรพ่อเพื่อให้หนังมันอันนี้เพื่อให้หนังมันมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราก็จะเลาะเอาหนังมันไปต้มอันนี้คือย่างไฟให้เหลืองเลยใช่ไหมย่างให้เหลืองเลยย่างให้เหลืองเลยนะครับนะใช้เตาถ่านนะครับตอนการลวนนะครับนะให้หนังเขาไฟมันฟู่อย่างนี้เลยเพราะว่าตัวน้ำมันเขาหยดลงไปในไฟนะครับในเตาในเตาเนาะต้องลนนะครับลนให้หนังเขาหอมๆนะครับลนหนังเป็ดนะครับให้น้ำมันมันแตกออกมาแบบนี้เลยนะมันเขาเยอะมากมันเป็นเป็ดเลี้ยงนะครับนะไม่ใช่เป็ดบ้านเนาะถ้าเป็ดบ้านมันจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ตัว3โลนะครับมันจะใหญ่มากมันก็จะเยอะมันเป็นเป็ดเลี้ยงครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปเลยนะครับสะอาดแล้วค่อยไปขั้นตอนนี้นะครับเราก็หลังจากเราลนหนังนะครับให้เหลืองนะครับแล้วก็มาล้างออกนะถ้าเป็นเป็ดที่เขาเป็ดสดนะครับหรือเป็ดฆ่าใหม่เนี่ยเขาจะเหมือนลนเอาขนอ่อนนะครับเขาออกเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการล้างนะครับล้างให้สะอาดเลยก็จะเหลือแต่หนังเหลืองๆนะครับน่าทานนะให้ไขมันมันออกไอ้ให้มันมันแตกตัวแล้วก็จะต้มจะนี่หอมโอเคนะครับล้างให้สะอาดเลยนะครับนะตรงที่ดำๆเมื่อกี้ที่เราลนไฟนะครับนะขูดล้างหูออกให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยไปต้มนะครับเป็นน้ำซุปเป็นน้ำซุปเอาไว้สดนะครับกินคู่กับลาบเป็ดอร่อยอร่อยนะครับสูตรอะไรพ่อวันนี้สูตรร้อยเอ็ดใช่ป่ะสูตรร้อยเอ็ดสูตรร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเพื่อนไปดูกันเก่าแก่เบ๊กกินตั้งแต่เด็กอ่ะบอกเลยแบบว่าทำยากนะต้องช่วยกันทำหลายคนถ้างั้นไม่เสร็จทำคนเดียวนี่ยุ่งครับอ่ะไปครับขั้นตอนแรกคือทำอะไรเลาะหนังออกอ๋อเฉือนออกแบบนี้เหรอใช่เปิดเอาเฉพาะหนังใช่ไหมเอาเฉพาะหนังเลยเนื้อเราจะไปสับวันนี้ได้ต้นตำรับเจ้าของสูตรนะครับมา
เลาะนะครับนะเปิดเลาะเฉพาะหนังเดี๋ยวดูทางนี้ดีกว่าจะรีบหน่อยเพราะว่ามันทำแล้วอันนี้เราล้อหนังแล้วเราไปทำไงพ่อต้มเหรอเอาหนังเนี่ยไปต้มใช่ปะใช่ต้มแล้วก็มาถึงจะมาหั่นใส่ลาบเลาะเสื่อมส่วนตรงนี้เราแหวกตรงนี้เปิดตรงปีกเหรอเปิดตรงปีกทำอย่างนี้นะครับเพื่อนๆโอ้ก็จะได้มาเป็นชิ้นปีกแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราลอกหนังจนเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเราจะเอาเนี่ยเลาะจากตัวโครงนะครับนะให้เป็นชิ้นเนื้อเป็ดแบบนี้สองฝั่งแบบนี้นะครับนะตรงช่วงอกเป็ดนะครับเนี่ยที่เป็นเนื้อเยอะๆนะครับแล้วก็ตามขานะครับเนื้อขาอย่างนี้นะเราก็เลาะมาเป็นชิ้นนะครับนะแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวจะซอยเล็กๆแล้วก็สับให้ละเอียดนะครับนะอันนี้คือส่วนหนังที่เราลอกออกมานะครับนะแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับแบ่งเป็นชิ้นๆนะครับนะตัวนี้แบ่งเป็นชิ้นๆครับแล้วเดี๋ยวเราเอาตอกอย่างนี้นะครับนะตอกเชือกตอกเนี่ยร้อยแล้วก็เอาไปทำอะไรพ่อต้มลงต้มนะครับเดี๋ยวเราน้ำซุปเดี๋ยวเราไปดูหม้อน้ำซุปกันครับว่าวิธีการปรุงหม้อเนี่ยให้เข้มข้นเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหนังเนี่ยแหละลงไปต้มนะครับก่อนอันดับแรกนะครับอันนี้เป็นส่วนของเครื่องในนะครับที่เราร้อยตอกนะครับแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆมีเครื่องในเป็ดเยอะๆก็เอามาใช้นะครับแต่วันนี้เป็นเอาเครื่องในไก่ผสมด้วยนะครับร้อยตอกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเอาลงไปต้มกับหนังในหม้อน้ำซุปนะครับนะอันนี้เป็นหนังนะครับนะร้อยตอกเชือกตอกเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเอาลงไปต้มครับหลังจากที่เราจัดการกับตัวเป็ดเรียบร้อยแล้วนะครับ2ชิ้นนี้คืออกนะครับอันนี้คือส่วนขานะครับเนื้อที่เราเลาะออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้คืออกต่างๆนะครับพวกเศษกระดูกนะครับเนื้อติดกระดูกต่างๆนะครับนะหัวเป็ดคอเป็ดนะครับส่วนลำตัวต่างๆนะครับอันนี้เป็นพวกเครื่องในนะที่ร้อยตอกที่เราพูดถึงกันไปแล้วเนาะพวกนี้เดี๋ยวจะเอาลงหม้อต้มนะครับนะตอนนี้เวทตั้งหม้อไว้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูที่หม้อกันเลยครับว่าต้มน้ำซุปมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับเราตั้งหม้อไว้นะครับพ่อขาไข่ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมะขามเปียกมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปด้วยอันนี้มันเป็นตัวก็จะเป็นหม้อน้ำซุปของเรานะครับตาลปรุงรสด้วยน้ำตาลก็มาหน่อยเกลือครับรอน้ำเดือดเหรอแล้วเครื่องในที่เรามีมาต้มตรงนี้พอน้ำเดือดก็อันนี้เป็นส่วนเนื้อนะครับที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านี้เนาะเอามาสับนะครับสับแบบละเอียดมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวมาคั้นนะครับกับมะนาวนี่พ่อเขาเตรียมมะนาวออกมาแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูในขั้นตอนถัดไปนะครับระหว่างตอนนี้ก็รอหม้อเดือดอยู่เดี๋ยวเราเอาพวกเครื่องในหนังกระดูกลงไปต้มนะครับขั้นตอนนี้นะครับเอาเครื่องในของเรานะครับลงได้เลยเดี๋ยวดูที่หม้อเลยนะครับนี่ถาดเครื่องในนะครับหนังโอ้พวงใหญ่เลยเอาตัวซี่โครงนะครับนะโครงเป็ดขาเป็ดตัวเป็ดเท้าเป็ดนะครับลงให้หมดเลยนะครับน้ำขาวๆนั้นไม่ต้องเอานะครับนะนี่ก็จะรอหม้อเดือดนะครับนะเดี๋ยวเรามาช้อนมันๆที่ลอยเหนือน้ำนี่ออกกันนะครับกดเขาลงนะครับเอาฝามาปิดหม้อเลยรอเดือดนะครับถามว่าไอ้เนื้อเป็ดขนาดเนี้ยเราจะใส่มะนาวขนาดไหนนะวิธีทำง่ายๆนะเอาแบ่งขนาดเนี้ยใส่มะนาวลูกหนึ่งนี่มะนาวลูกหนึ่งนะเราจะใส่มะนาวทั้งหมด4ลูกเพื่อ4ส่วน
เพื่อคั้นเอาน้ำมันออกอันนี้คือเป็นเนื้อเป็ดน้ำขาวมันออกมะนาวก็จะไซส์นี้4หรือ5ลูกก็ได้นะมะนาวก็ให้หั่น3อย่างนี้น้ำมันจะเยอะวิธีการทำลาบเป็ดนะครับส่วนตรงนี้คือเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยนะครับจะทำให้เนื้อเป็ดเนี่ยไม่เหม็นสาบเหม็นคาวรสชาติมันจะหอมใช่ไหมวิธีทำให้ดับกลิ่นสาบคาวเป็ดนะครับนะใช้มะนาวเป็ดตัวหนึ่งก็อยู่ราวๆ5ลูกนะครับนะมะนาวสดสดพอคั้นเสร็จแล้วตอนลาบเนี่ยเราไม่ต้องใส่มะนาวเลยก็ได้หรอพอดีของมันเลยระหว่างนี้นะครับเรารอน้ำซุปนะครับหรือเราเอาพวกเครื่องในลงไปต้มนะครับนะรอทำตัวนี้รอนะครับนะคั้นเอามะนาวมาคั้นมะนาวเยอะก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้ขั้นตอนนี้ต้องใส่ถุงมือละหยิบมะนาวมะนาวใส่มะนาวน้ำเยอะสักสี่ลูกก็พออันนึงไว้ใส่ลอดลาบนี่ก็มะนาวแป้นน้ำเยอะเนาะช่วงนี้ฤดูนี้น้ำเยอะนะครับมะนาวถูกด้วยไม่แพงไปซื้อมาที่ตลาดก็7ลูก20แต่นี้ซื้อมาจากห้างดังนะครับนะที่ขายของเป็นโหลก็น่าจะถูกกว่าเนาะอู้มะนาวน้ำเยอะน้ำเยอะเปลือกบางน้ำเยอะหอมบีบลงอย่างนี้เลยนะครับนะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับอย่างที่เราพูดกันไปแล้วเนาะขั้นตอนถัดมานะครับใส่อะไรพ่อใส่เกลือคั้นจะได้เอาคลุกเคล้าคลุกเลยครับที่เราจะใช้อาวุธพิเศษละมือเหรอเออคั้นเลยครับเราคั้นตรงนี้เพื่ออะไรอ่ะพ่อให้เนื้อมันเป็นก้อนมันถ้าไม่งั้นเนื้อมันจะแฉะจะเหลวคั้นพอเนื้อมันจะเด้งทีนี้พอมันเด้งปุ๊บเราก็จะบีบน้ำมันออกหลังจากนั้นนะครับเราทำอะไรต่อพ่อมาบีบน้ำมันออกบีบเอาน้ำออกหลังจากเราคั้นเราก็จะมาบีบน้ำมันออกก็จะเป็นในลักษณะเป็นก้อนแบบนี้นะครับทำเป็นก้อนก่อนปั้นจากตรงนี้มานะครับที่เราคั้นมาบีบน้ำนะครับนะคั้นออกบีบออกจะทำให้เขาน้ำขาวน้ำอะไรเขาไหลออกมานะครับนะจนให้มันเหลือเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับเป็นก้อนลักษณะนี้นะครับทำเป็นก้อ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 นนะครับหลายๆลูกระหว่างที่เรารอพ่อนะครับคั้นตัวเนื้อเป็ดนะครับนะออกจากน้ำมะนาวนะครับขั้นตอนนี้นะอย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องช้อนมันออกช้อนมันออกนะครับนะไม่ช้อนเอาแต่หน้ามันนะตรงส่วนมันนะเออนั่นแหละนี่นะครับมันเขาจะลอยนะครับมันเป็ดนะให้ช้อนมันออกนะครับนะเวลาเราซดน้ำซุปเนี่ยจะได้ไม่มันเกินไปนะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับนะทำไอ้น้ำคาวน้ำสาบกลิ่นสาบเป็ดเนี่ยก็จะอยู่ในน้ำมันๆเนี่ยแหละครับนะให้เราช้อนออกอ่ะโอเคนะครับนะเห็นไหมมันๆช้อนออกก็เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับทำเป็นก้อนพ่อเขารีดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเอาไปทำอะไรต่อพ่อทีนี้เอาไปต้มต้มลงในหม้อน้ำซุปนี่แหละวันนี้เราเอาเตาออกมาลุยข้างนอกกันเลยนะครับนะจะได้เห็นชัดๆจะได้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะครับ11ก้อนเดี๋ยวจำไว้เดี๋ยวจะได้11ก้อน
เร่งน้ำขึ้นแรงๆเลยทีนี้เร่งไฟขึ้นแรงๆเลยนะครับนะจังหวะนี้นะลงแบบนี้ต้มประมาณนานแค่ไหนป่ะประมาณสัก20นาทีไฟร้อนปิดฝาได้เลยขั้นตอนนี้นะครับเราเอาหนังกับเครื่องในขึ้นมาเลยนะครับใส่ชามนะครับพักเดี๋ยวเราไปซอยไปหั่นกันพวงนะ3พวงใช่ไหม3พวง1 2 3แล้วครบแล้วเดี๋ยวเราไปซอยกันเลยโอ้อันนี้เป็นส่วนหนังนะครับตอนนี้ก็ซอยนะครับหนังนะที่เราลงไปต้มไว้นะครับนะใส่ตอกร้อยตอกลงไปต้มนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะซอยหนังเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเอาเครื่องในนะครับซอยต่อพอต้มเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาตำทำแบบนี้เลยถ้าไม่ตำมันจะแข็งนี่สูตรลับเลยไอ้11ก้อนที่เราลงต้มเมื่อกี้นะเรามาตำนิดนึงมันจะได้เนื้อมันจะยุ่ยยุ่ยเนื้อมันจะนวลใส่กันอย่างอร่อยเลยคราวนี้ตำได้แล้วได้ที่ละเอาลงหม้อเหรอทีนี้ก็ลงหม้อเพื่อปรุงรสแล้วทีนี้ตำให้เป็นเนื้อละเอียดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้โอ้ไฮไลท์ที่เราซอยไว้นะครับนะใส่ลงไปได้เลยเมื่อกี้เอาไปทำอะไรพ่อเติมน้ำซุปสักหน่อยให้มันนี่กำลังพอดีเนี่ยนะเข้มข้นกำลังพอดีเห็นนะไม่น้ำไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปหอมหอมหอมละขึ้นมาละกลิ่นสาบไม่มีละขั้นตอนการปรุงรสนะครับนะตวงก็ได้ถ้าประมาณนี้ก็สัก3ก้อนเมื่อกี้เราเนื้อเราเป็น4ก้อนเราใช้สัก4ช้อนก็ได้พริกเอาแบบพอดีก็2ช้อนพริกคั่วเองมันจะเผ็ดมากๆเลยนะครับพริกที่บ้านเว้ยเนาะจาก101เลยนะครับอันนี้น้ำปลานะครับเดี๋ยวค่อยปรุงรสแล้วก็ชิมดูอีกทีนึงผงรสใช่ไหมผงชูรสครับใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยใส่หมดไปเลยคุกเลยขั้นตอนนี้เราจะเพิ่งใส่ผักเหรอทำไมอ่ะพ่อถ้าใส่ผักแล้วมันจะซีดมันจะไม่สวยแล้วมันจะไม่หอมให้เราปรุงรสให้มันได้ก่อนโอ้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆเนาะมะนาวเราไม่ต้องใส่เลยใช่ไหมมันเปรี้ยวเลยเนาะมันเปรี้ยวแล้วเราชิมดูอีกทีนึงถ้ามันรสชาติเปรี้ยวได้ก็ไม่ต้องทำอะไรละหอมมากเพื่อนหอมมากจะเหนียวพอดีเลยนะดูใกล้ๆครับหอมมากครับชิมเป็นไงพ่อชิมหน่อยอ่ะก็เดี๋ยวก็ชิมดูเป็นไงอร่อยแล้วนะหอมพริกข้าวคั่วใหม่ๆเนาะมันหอมข้าวคั่วหอมพริกคั่วใหม่ๆแล้วก็เปรี้ยวพอดีที่เราใช่ไม่ต้องใส่มะนาวเพิ่มเลยไม่ต้องใส่เลยพอดีเลยเค็มพอดีอร่อยเลยทีนี้เติมผักได้ผักอยู่ข้างหลังพ่อโอ้โหแบบลุกทุ่งเลยนะผักมาแล้วนะครับนะให้น้องเขาซอยให้เอาลงเลยครับเราจะเหลือไว้นิดนึงเพื่อไปใส่น้ำซุปหิวข้าวโอ้หอมหอมหูเพื่อนๆดูเครื่องในพร้อมเสิร์ฟเลยน่าทานมากเสร็จแล้วนะครับอย่าคุกเยอะอย่ามันเละผักนะมันเละแค่นี้ป่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันครับกินกับมะเขือกับแตงกวาครับจัดจานจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆดูอันนี้เป็นต้มนะครับนะสำหรับเมื่อกี้ที่เราต้มกระดูกนะครับน้ำซุปนะครับนะเราปรุงรสด้วย
พริกป่นนะครับข้าวคั่วมะนาวนิดหน่อยนะครับนะแล้วตัวนี้ก็เป็นลาบนะครับนะเบสจัดเสิร์ฟนะครับก็ลักษณะนี้เลยนะครับใครชอบเปรี้ยวก็บีบเปรี้ยวลงไปเพิ่มนะครับนะแบบนี้เลยกินกับผักสดนะครับมีผักชีผักแพลวมะเขือแล้วก็แตงกวานะครับนะโอเคนะครับสำหรับคลิปลาบเป็ดวันนี้ค่อนข้างหลายขั้นตอนมากๆเลยนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับนะในการทำอาหารเนาะก็อร่อยแน่นอนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ